สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับต้องออกกำลังกายหรือบริหารปอดแบบไหนอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวเป็นคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับผมเตรียมไว้ละในซีรีส์หน้าว่าวิธีการบริหารปอดหรือการออกกำลังปอดแบบไหนที่เหมาะสำหรับคนไข้หลังโควิดอนาคตจะกลายเป็นพังผืดปอดได้หรือไม่ใช่ครับเป็นอะไรที่เรากำลังจับตามองอยู่ก็มีคนไข้บางคนนะครับที่รักษาไปแล้วผ่านไป3เดือนแล้วกลายเป็นพังผืดแล้วก็คนไข้ก็แย่ลงพังผืดมากขึ้นเรื่อยๆปอดกรอบมากเลยก็มีบางข้อมูลที่เขาเริ่มให้ยาลดพังผืดในปอดนะครับแต่ข้อมูลยังน้อยอยู่ก็จับตามองผมยังไม่มีคนไข้ในมือนะครับที่กลายเป็นอย่างนั้นแต่ต่างประเทศมีแล้วมีคนเขียนแล้วครับว่าหลังโควิดอาจจะกระตุ้นให้เกิดพังผืดปอดแต่แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกปัจจัยเสี่ยงสูบบุหรี่จัดนะครับสำลักอาหารเลื้อรังนอนโรงพยาบาลนานใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจนานเป็นเยอะอย่างเงี้ยพวกนี้อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงได้แต่สำหรับคนทั่วไปไม่น่าจะใช่นะครับจะกลายเป็นมะเร็งปอดได้หรือไม่ในอนาคตปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลนะครับแล้วก็เราอยู่กับโควิดมาปีครึ่งจะเกือบปีกว่า8เดือนละยังไม่มีรายงานเลยนะครับนะรายงานที่เป็นวิชาการที่เอามาบอกได้เลยว่ากระตุ้นให้เกิดมะเร็งยังไม่มีนะครับ